ครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกท่านนะครับเปิด Developer Option Mode นะครับกับโหมดรับชำระอันใดอย่างหนึ่งที่ User ทั่วไปไม่ทราบกันนะครับวิธีเปิดคือยังไงก็คือเข้า Setting การตั้งค่าเลยครับผมไม่มันโหลดช้าอ่ะเข้า Setting การตั้งค่าเลื่อนมาที่เกี่ยวกับมือถือหรือเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับแต่นี่ผมเป็นแท็บเล็ตก็จะบอกว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับย้ำมาที่หมายเลขบิลครับนาทีนี้ย้ำมาที่หมายเลขบิลประมาณ5ถึง10ครั้งครับรัวๆเลยแล้วคุณจะได้สิทธิ์นะเป็นพัฒนาซอฟต์แวร์มานะครับโอเคเสร็จแล้วพัฒนาซอฟต์แวร์เอาไปทำอะไรได้คุณสามารถเปิดโหมดแก้ไขข้อบกพร่อง USB อย่างที่คุณเห็นคือหมายถูกอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้แล้วก็ใช้ในการรูทเครื่องได้ครับเสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนความขนาดความเคลื่อนไหวหน้าต่างได้ครับก็คือความเร็วในการทัชต่างๆนานานะครับรวมถึงโหมดอื่นอีกมากมายนะครับอย่าไปเปิดมั่วนะครับหมายถึงอย่าไปเปิดโหมดอื่นมั่วนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะกับเครื่องคุณเสร็จแล้วโหมดเฉพาะของ Android อยู่ตรงไหนนี่ครับเวอร์ชันของ Android ครับดูให้ดีๆครับมันกดย้ำได้ดับเบิลแท็บไปหลายๆทีครับนี่คุณจะเห็นนะครับนี่ผมใช้คิดแค่ครับว่าเป็นรูปตัว K นะครับ Android 4.4.2 กดค้างไปครั้งหนึ่งครับตรง Android นี่ครับคุณจะเห็นครับนี่ในภาพนะครับผมไม่ต้องบอกคุณแล้วนะครับโอเคนี่นะครับก็มีคนท่านหนึ่งครับถามมาว่าต้องรูทไหมไม่ต้องรูทครับนี่สามารถเปิดได้ทุกคนครับแต่มันเป็นพื้นฐานของการรูทหลายคนต้องมาเปิดโหมดนี้ก่อนถึงจะรูทเครื่องได้นะ Developer Option Modeส่วนโหมดรับเฉพาะของ Android คุณจะอยากดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่มันอยู่ใน Android ทุกเครื่องนะทุกรุ่นทุกเวอร์ชันคุณสามารถเปิดเข้าไปดูได้แล้วมีท่านหนึ่งถามมาว่าทำไมผมถึงหยิ่งจังไม่ตอบ Facebook นะครับโอเคถามตรงดีผมก็จะตอบตรงๆครับคุณไม่แอดเพื่อนผมครับแล้วผมจะตอบยังไงนะเพราะ Facebook มันจะให้คนแอดเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก่อนถึงจะตอบได้ถ้าคุณไปตอบความคิดเห็นผมในตอนที่ไม่เป็นเพื่อนผมจะตอบคุณยังไงครับเนาะเสร็จแล้วคลิปหน้านะครับจะเป็นการแคสเดทิเกอร์ภาค2ครับมีท่านหลายท่านถามมาครับว่าผมจะแคสต่อไหมแคสต่อครับยังไม่ทิ้งงานแคสนี้แน่นอนแล้วก็จะมีกี่ตอนมีกี่พาร์ทนะครับก็คือผมจะแคสไปเรื่อยๆครับก็คือมีอัปเดตมาทีไรผมก็จะแคสทุกทีทุกทีนะครับแต่พาร์ทหน้านี่จะเป็นการรวมอาวุธครับก็คือผมอัปเกรดหมดแล้วเทชเทิร์ชอะไรพวกนี้ผมเรียบร้อยหมดแล้วครับรับรองลอยแน่บ๊ายบายครับ